ด้วยความเชื่อของชาวเขาเผ่าปะหลองที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนน้ำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าน้ำให้ชีวิตแก่สรรพสิ่งบนพื้นโลกนี่จะเป็นครั้งแรกที่พิธีสืบชะตาน้ำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยทำกันมาก่อนเพื่อถวายแด่เจ้าพ่อหลวงที่พวกเขารักและเทิดทูนพิธียาดาอึมหรือสืบชะตาน้ำซึ่งเป็นพิธีกรรมตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของปะหลองเพื่อทำบุญต่ออายุให้แก่บุคคลที่รักเคารพโดยใช้น้ำเป็นเครื่องทำพิธีถ้าบ่มีน้ำนี่มันอยู่ไม่ได้ครับหมู่เขาอยู่ไม่ได้ครับมันต้องมีน้ำใช้น้ำอะไรต่างๆถ้าเขาอยากน้ำก็มันต้องกินน้ำน้ำนี่มันเย็นดียาวมันบ่มีที่สุดครับเพิ่นเอาเพิ่นสืบชะตาน้ำนี่มันจะยืดยาวอย่างอันครับเพิ่นอายุจะยืนยาวครับด้วยความสามัคคีชาวปะหลองทุกบ้านจะทำตุ่มของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อเสร็จงานของที่บ้านก็จะมารวมตัวกันเพื่อมาช่วยงานที่วัดช่วยกันจัดสถานที่และจัดเตรียมเครื่องบูชาสักการะเครื่องบูชาที่ทำขึ้นในพิธีล้วนมีความหมายและมีคุณค่าตามความเชื่อที่ปะหลองยึดถือกันมาแต่โบราณย่าคาถักคือของมงคลอีกอย่างที่ใช้ในพิธีนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าย่าคาที่ถักเป็นเปียยาวคือสัญลักษณ์ของงูเขียวจะคุ้มครองจากอันตรายต่างๆได้ช่วงเวลาเช้าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประกอบพิธีเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งแสงแรกของพระอาทิตย์ที่ส่องลงมาบนผืนโลกเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่และจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานแสนนานผู้อาวุโสของหมู่บ้านจะทำพิธีขอน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยการผูกได้สายสิญธูปเทียนดอกไม้และเงิน2บาทอัญเชิญเทวดาที่ปกปักรักษาป่าขุนน้ำให้ลงมารับเครื่องเส้นไหว้และขอขมาที่มีการล่วงเกินอธิษฐานขอน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำมาใช้ในพิธีเพราะสายน้ำกับสายชีวิตของคนเป็นหนึ่งเดียวกันพิธีสืบชะตาน้ำเสมือนสืบชะตาชีวิตให้ยืนยาวไม่มีวันสิ้นสุดสายน้ำทอดตัวจากที่สูงสู่ที่ต่ำนำความชุ่มเย็นให้แก่ทุกสิ่งบนพื้นโลกชาวปะหลองก็อยากให้สายชีวิตของคนเป็นดั่งสายน้ำด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ชาวปะหลองทุกผู้ทุกนามน้อมรำลึกอยู่เสมอแผ่นดินนี้ให้ที่อยู่ที่กินแ
แผ่นดินที่ซึ่งมีเจ้าพ่อหลวงที่ชาวปะหล่องจะขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าตราบนานเท่านาน